สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมนต์สิทธิ์ให้เลขเด็ด3ตัวงวดนี้เปลี่ยนวิธีหลังโชว์ลอตเตอรี่ไม่ได้มนต์สิทธิ์คำสร้อยเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คนให้เลขเด็ดโพสต์แจ้งแฟนหวยและจากที่ผ่านมาเจ้าตัวมักโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อแต่ละงวดให้แนวทางกับแฟนๆสำหรับเลขที่ชอบแต่ล่าสุดหลังไม่สามารถโพสต์โชว์ได้ลูกทุ่งดังขอเปลี่ยนวิธีใบเลขเด็ดโดยเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์โพสต์ภาพตนเองพร้อมใส่ตัวเลขที่ชอบแนวทางงวดนี้คือ549พร้อมบอกด้วยว่าขออภัยแฟนหวยทุกท่านน้องมนโชว์ลอตเตอรี่ไม่ได้กลัวผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์งวดนี้1กันยาหนูมนชอบ4เอาเลขอะไรมาใส่กับ4ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการชมซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นที่ถูกกฎหมายนะครับพร้อมทั้งคอมเมนต์ตอบแฟนหวยด้วยว่าถ้าให้ชอบก็ชอบเลข415 514 545จัดไปจัดไปเบาๆพอได้ลุ้นไม่หายใจทิ้งวันหวยออกพร้อมทั้งยังชี้ด้วยว่าหลังมีคนบอกแบบนี้ก็หมิ่นเมย์เหมือนกันก็เราบอกในเฟซเราไม่ได้ไปเสนอไปพ่วงกับเฟซของใครครับผมพื้นที่เราลงของเราครับคงไม่ผิดอะไรเพราะไม่ได้โชว์ลอตเตอรี่ซึ่งเลขที่คุณมนต์สิทธิ์ชอบก็คือ549 415 541และ545นะคะฟังอีกครั้งนะคะ549 451 541และ454ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ